การต่อเข้ากับท้ายปลีรถยนต์นะครับนี่นะฮะถอดปลีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับอันนี้เป็นปลีของผมปลีสีแบนนะฮะจำลองนะฮะในรถยนต์เนาะตัวนี้เขาก็จะมีช่องท้ายปลีอย่างนี้นะครับใช่ไหมนี่นะครับอันดับแรกนะฮะก็ทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่ได้ไปนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับมือถือนะฮะไม่ได้ยากเลยนะครับตัวนี้นะครับพอเปิดสัญญาณเครื่องแล้วนะฮะก็ไปที่ตั้งค่าหรือว่าไปที่การเปิดบลูทูธนะครับนี่นะฮะเปิดบลูทูธเข้าไปเปิดเลยนะครับเราก็สแกนหาเขาก็จะสแกนหาชื่อนะฮะก็จะมีชื่ออยู่ตรงนี้นะสำหรับเครื่องที่ใหม่ๆก็ยังไม่มีชื่อเขาก็จะอยู่ด้านล่างนะชื่อเขานะครับสำหรับเครื่องที่เคยเชื่อมต่อแล้วเขาก็จะเชื่อมต่อให้เลยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะขึ้นชื่อ DT 5.0 Audio นะครับตัวนี้เลยนะตัวนี้ถ้าเชื่อมต่อแล้วชื่อเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับขึ้นมาหน้านี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วมือถือสามารถเปิดเพลงได้แล้วนะฮะตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมือถือนะทีนี้ก็มาเจอสายนะฮะมาสายที่เราแถมให้นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นสาย2ออก2นะคะยาวเมตร50ลูกค้าสามารถเลือกสายได้นะฮะหรือว่า2ออก1หรือว่า2ออก2ก็ได้นะฮะสำหรับคนที่เอาไปใช้กับเครื่องเสียงรุ่นเก่าหรือว่าเครื่องเสียงช่อง AUX ก็เอา2ออก1ไปนะครับนี่แบบนี้เลยนะ2ออก1 2ออก1เป็น 3.5 นะครับตัวนี้แจ็คเสียงเนาะสำหรับเครื่องเสียงหรือว่าท้ายปลีก็สามารถ2ออก2นะตัวนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อท้ายปลีนะครับนี่นะฮะตัว2ออก2นะครับก็สมมติว่าเป็นปรีอยู่ในรถยนต์นะฮะตัวนี้นะฮะจะมี2ช่องตัวนี้นะฮะด้านหลังนะก็จะเขียนว่าคู่หนึ่ง AUX คู่หนึ่ง CD นะครับนี่เลยนะฮะนี่ AUX และ CD เนี่ย2คู่นี้นะครับใส่คู่ไหนก็ได้นะฮะแต่ส่วนมากที่มันมากับรถยนต์เนี่ยมันจะเป็น CD นะฮะที่เครื่องเสียงรถยนต์เขาจะเอาสายมาใส่ก็จะใส่ช่อง CD แต่ว่าเราก็จะใส่ช่อง CD หรือ AUX ก็ได้นะฮะจะมีบอกว่า R กับ L นะฮะ R แดงนะ L ก็ใส่ขาวไปอย่างนี้นะฮะนี่นะพอต่อเสร็จท้ายปลีนะฮะต่อท้ายปลีเสร็จฝั่งนี้ก็เอามาเข้ากับบลูทูธนะฮะใส่บลูทูธของเรานะฮะแดงขาวเช่นกันหรือแดงดำนะครับเท่านี้เลยครับผมเท่านี้เลยนะนี่ก็พร้อมเล่นเลยนะครับผมตัวนี้พร้อมใช้งานนะฮะนี่เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับการใช้งานปรีนะรถยนต์เนาะส่วนเส้นนี้นะฮะเขาก็จะใช้สำหรับคนที่มีเครื่องเล่นที่มีช่อง AUX นะฮะหรือช่องเสียบ 3.5 นะครับก็เอาฝั่งนี้นะฮะ2ออก2นี่ก็มาเสียบตรงบลูทูธนะครับก็มาเสียบฝั่งบลูทูธนี่เลยนะฮะแดงขาวหรือแดงดำนะครับเสียบอย่างนี้นะครับนะฮะเสียบเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็ไปเสียบเครื่องเล่น AUX นะครับ AUX หรือว่าบลูทูธนี่บลูทูธบ้านบลูทูธแบบนี้ของผมนะที่ใช้ทดสอบกล่องทดสอบอะไรเนี่ยสัญญาณเนี่ยผมใช้ตัวนี้ทดสอบนะฮะจะมีช่อง
AUX ตัวนี้นะฮะหรือหูฟังตัวนี้นะฮะนี่หรือว่าเครื่องเล่น Bluetooth mode หรือว่าเครื่องเล่นในรถยนต์ที่มีช่อง AUX นี่นะฮะเป็นขาเข้านะครับผมพอเสียบเข้าไปปุ๊บAUX mode นี่เขาก็จะบอกว่า AUX modeนะสำหรับว่าเชื่อมต่อแล้วสมมติว่าเข้ากับเครื่องเล่นอยู่ในรถยนต์ของท่านแล้วนะฮะเครื่องเล่นที่มีช่อง AUX นะฮะมันก็จะรับเสียงจากบลูทูธตัวนี้นะฮะเมื่อเราเปิดเพลงนะครับในมือถือนะครับนี่นะฮะเราขอเอาไปด้วยอันนี้มันโฆษณาขึ้นนะเนี่ยเราเปิดเพลงในมือถือสัญญาณก็จะวิ่งมาเข้ากล่องนะบลูทูธก็ส่งสัญญาณเข้ามาตัวนี้นะหรือว่าเร่งเสียงอันนี้ได้เลยนี่นี่นะพร้อมใช้งานนี่สำหรับช่อง AUX นะฮะสามารถเรียกสายได้จะเอา2ออก1หรือว่า2ออก2ไปใช้ท้ายปีนะฮะจะมีสายให้เลือกนะฮะคลิปนี้ก็เป็นวิธีใช้เบื้องต้นง่ายๆนะฮะสำหรับกล่องตัวนี้พกพาสะดวกใช้งานได้นานนะแต่นี้แบต 100% นี่ใช้ไปเลยนะฮะไม่ได้ใช้ยังก็ปิดไว้นะครับผมโอ้ใช้ได้ยาวอันนี้ผมทิ้งไว้ในรถใช้ไว้แล้ว2อาทิตย์แล้วยัง 100% อยู่เลยนะฮะเพราะว่าบางครั้งผมใช้งานฟังแล้วก็ขี่ไปจอดแล้วผมก็ปิดไว้แล้วผมก็เวลาผมขึ้นรถฟังเพลงผมก็เปิดอีกทีนึงนะครับใช้งานง่ายจริงๆพกพาสะดวกนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะ AFC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปกันมาได้นะครับผมนะขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ